วันใหม่ก็คือเริ่มโตเป็นสาวขึ้นเรื่อยๆถามถึงเรื่องการแต่งตัวบ้างค่ะเสื้อผ้าต่างๆเขาเป็นยังไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งตัวไปไหนเลยอยู่บ้านตลอดนักเรียนก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกไปไหนแล้วก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์ครับก็เลยช่วงนี้ก็จะไม่ได้แต่งตัวอะไรยังไงเลยค่ะช่วงนี้เขามีเสื้อผ้าเยอะไหมคะพี่บอยวันใหม่นี่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากนะหมายถึงว่าออกจากบ้านหรืออยู่บ้านนะแบบออกจากบ้านอยู่บ้านเสื้อผ้าที่แบบจะไปเที่ยวหรือไปงานไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขามีเยอะคือวันใหม่เนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นเด็กที่แต่งตัวง่ายมากๆเลยคือเขาจะแบบมีเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรของเขาเนี่ยแบบแล้วก็ชอบใส่ตัวเดิมๆตัวโปรดของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบแต่งตัวแบบไม่ค่อยยากมากฮะสบายสบายขัดใจถูกใจเขาและขัดใจเราบ้างไหมคะรู้สึกว่าแบบมีน้องสาวเราอยากแต่งตัวให้แบบเยอะๆให้แบบอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างในบางทีเขาก็ตามแบบตามเริ่มโตเริ่มเป็นสาวนะแล้วเขาก็ดู TikTok ดู IG บางทีแบบว่าเขาก็จะแบบเห็นพี่ๆใส่เสื้อเอวลงเอวลอยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาจะชอบเสื้อเอวลอยเวลาแบบก่อนหน้านี้เวลาไปเดินห้างแล้วเห็นเสื้อเอวลอยหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบเฮียบอยแบบว่าซื้อให้หน่อยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าอันไหนมันลอยพอดีไม่ลอยเกินไปอ่ะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยครับคือห้ามโป้เลยก็แบบว่าให้มันสวยพอดีก็คือเซฟเขาแล้วก็ห่วงเขาด้วยไหมคะก็ห่วงครับก็ห่วง อย่างตัวเขาเองอะค่ะเขาเป็นคนที่แบบอยากจะเหมือนกับว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่แบบในมือถือแล้วก็แบบอยากได้แบบคนนี้อยากมีแบบคนนั้นเป็นแบบนี้บ้างไหมคะไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็จะมีบ้างแบบว่าชี้นู่นชี้นี่ให้ดูหรือว่าบางทีแบบว่าเขาไปเจอของเล่นชิ้นหนึ่งในแบบนานๆทีไม่ค่อยเป็นบ่อยนะฮะเจอของเล่นชิ้นหนึ่งใน YouTube ก็มาบอกว่าเนี่ยเฮียบอยแบบว่าอันนี้มันซื้อที่ไหนมันอะไรยังไงได้บ้างเราก็จะดูว่าของเล่นนั้นมันคืออะไรมันมีประโยชน์ไหมมันอะไรยังไงเงี้ยบางทีเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตหาซื้อสั่งมาให้เขาก็มีครับผมแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ขอบ่อยอย่างการที่แบบลูกหรือว่าน้องของคนที่แบบเป็นดาราหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันก็ถูกมองว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยวันใหม่เขามีแบบนั้นบ้างไหมมุมแบบนั้นอะความจริงแล้วผมแบบแล้วแต่คนนะความจริงแล้วก็คือแล้วแต่ว่าเราแบบความจริงแล้วคือเวลาวันใหม่เขาก็มีบ้างนะบางทีเวลาแต่งตัวออกไปทำงานหรือไปเที่ยวแบบต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเขาก็มีบ้างที่แบบเราก็แต่งตัวให้เขาน่ารักสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็เน้นแค่ว่าเขาชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาชอบแล้วเรารู้สึกว่าพอดีกับเขากับวัยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับหลักหมื่นไหมคะซื้อให้แพงที่สุดซื้ออะไรนะฮะซื้อให้แพงที่สุดนี่หลักหมื่นไหมคะซื้อของใช้เขาเหรอฮะเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่นะผมไม่ค่อยอย่างของเขาเราก็ไม่ได้ว่าต้องแบบซื้ออะไรแพงๆให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับรองเท้ากระเป๋านี่เขาเลือกยากไหมอ่ะไม่มีอ่ะวันใหม่ไม่วันใหม่ชอบสะพายถ้าใช้ก็คือเป้ตั้งเด็กๆน่ารักสีชมพูอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรองเท้าเขาก็ง่ายๆผ้าใบแต่ส่วนใหญ่เขาชอบใส่รองเท้าแตะด้วยซ้ำติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ